เหี้ยออกคุกละไอ้สัสฮัลโหลฮัลโหลวเอ่าว่าออกคุกแล้วมารับกูดิหน้าคุกอะผ่านพอดีเลยอ๋ออ้าเวห็นแล้วโอเคเหี้ยไปไปบ้านรับหรออ๋อไม่เบิกรถอ่ะนั่นตำรวจน่าจะยึดไปเดี๋ยวค่อยไปเอาตรงนี้แหละว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ววะเราไว้ใจใครไม่ได้แล้ววะตอนนี้กับธุรกิจมืดเราทำมาวะก็อย่างที่กูบอกในโทรศัพท์ที่มึงโทรมาก็แต่ไม่ชอบอย่างนี้วะไอ้พวกที่แม่งมีเส้นสายกับตำรวจคือตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็ขายเหมือนกันแต่มันก็ยังแจ้งจับกูเพราะว่ามันเห็นเรามันอิจฉาเราปะวะที่เรารายใหญ่ไม่ต้องขับรถหนีรับเงินชิวๆใช่ปะคงงั้นแหละแม่คงอิจฉาเราแหละกูว่าเราต้องใช้สเต็ปโจรที่แท้จริงแล้ววะสเต็ปแล้ววะจะต้องขโมยรถจริงจังแล้วแหละมาประกอบงานเราแต่เคยขโมยได้อยู่นะใช่แต่มันก็ไม่ได้เสมอไงไม่มันมีเวลาที่ขโมยได้วันนั้นไปขโมยเซนตาโน่มาอีกคันขโมยที่ไหนอ่ะเวลามีแอร์ดรอปมันจะมีคนมาจอดรถเราไม่ได้แล้วมันไม่ยอมล็อกรถเราจะขายแบบเดิมหรือว่าเราจะขายแบบไหนแต่แบบเดิมก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องซ่อนรถใหม่เราต้องห้ามขายกับคู่อริเราอ่ะใช่เราขายได้ถ้าหวอมาคือเราห้ามให้ตำรวจเห็นตัวเลยตอนนี้แล้วเราคือเราต้องไปเปลี่ยนที่เก็บรถใหม่แล้วใช่เราต้องรอบคอบขึ้นมากจะไปเก็บแต่กูถ้ากูคิดว่าถ้ากูเข้าแก๊งได้เมื่อไหร่นะกูว่ากูจะเล่นมันนะตอนนี้สองคนคงไม่ไหวปะแล้วแต่น่าจะค้าตีนอ่ะสองคนตอนนี้มึงว่าไงมันเท่าไรแล้วตอนนี้คือเมื่อกี้กูก็อยากเปิดนะเว้ยกูก็อยากเอากับมันแต่ว่ากูสู้ไม่ไหวอ่ะเข้าใจครับคือกูสู้อ่ะไม่ไหวอยู่แล้วแหละไอ้แต่กูจำมันได้อยู่ไอ้หัวขาวอ่ะมึงระวังไว้เลยเออไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้หัวขาวแสกกลางอ่ะมึงระวังไว้เลยเขาแอบฟังเป็นสายเอาวะไม่รู้ไงฟังมายังเอาไงต่อดีวะเราจะขายยังไงดีวะตอนนี้มันก็ขายแบบเดิมก็ขายได้แต่คือเราต้องห้ามขายกับไอ้ฝั่งที่มันเป็นกู้อลีกับเราอะแต่ตอนนี้คือเพราะมันกลัวเราเป็นใหญ่อะแม่งเลยไม่ให้เราขายใช่เราก็ทำกันสองคนมาตอนนี้แก๊งยังไม่อนุมัติเราเลยต้องรอแก๊งกันเราก็ต้องรอว่าแก๊งจริงๆเรื่องแก๊งเอาไว้ก่อนตอนนี้เราต้องเอาตัวเองกันกูโดนปรับไปเยอะมากเลยเมื่อกี้ถ้าได้นะกูน่าจะมีเงินราวเกือบแสนอ่ะกูได้หมดถ้ากูได้หมดล็อตนั้นมันก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะโอ้เยอะเลยเพราะกูมี 4,000กูมี 4,000 เหล่ากูมี 4,000 จะ 5,000 เหล่าไม่ถ้าขาย25อันมันได้เท่าไหร่วะประมาณ 14,000 มั้งแต่ตอนนี้ตำรวจมันอาจจะไปชุมกันมันรู้ว่าเราเนียนเก่งมันบอกกูเนียนเก่งแต่ว่ามันมีคนใหม่ตั้งเยอะแม่งบางคนแม่งไม่รู้เรื่องที่อะไรถ้ามันไม่มีคนไปปากค่อยทำไปบอกว่าเราทำอะไรอ่ะไอ้แก๊งช็อปเปอร์แม่งเป็นบอดแสให้สัตว์กูแค้นเลยเฮียทำมาตั้งนานเลยสักแม่ง
แล้วคราวนี้เราจะขายยากแล้วใช่วงการนี้มันอยู่ยากอ่ะถ้าไม่เกมก็รวยว่ะมันก็ได้อยู่แต่คือเราต้องขายห้ามขายเวลาเดียวกับที่แม่งขายอ่ะใช่เพราะว่าดูอย่างทรงแล้วแม่งต้องเส้นกับตำรวจคือแม่งต้องให้มีสักคันนึงที่เป็นตำรวจแล้วแม่งเดี๋ยวพากูไปรถสนอกันกูไม่รู้เอ้ยเป็นพากูไปดูรถกันคุยกับบนรถกันแหละดูรถที่ไหนไปดูที่จุดเราระวังนะแล้วกูเคลนกูเต็มตัวเต็มรถเลยเอ้ยก็เสียงอยู่อ่ะถ้าโฟถ้าโฟเคลนยังเยอะอย่างนี้เงินแดงในรถกูก็มีไงเอ้ยสเต็ปโจรร้านรถดิร้านอ๋อดูดิขโมยรถไปดีกว่ากูว่าถ้าไม่ขโมยเฮียเดี๋ยวไปเจอจ้าเอมันจำเราได้อยู่แล้วแหละเราจะโดนรถหลุดเลยเฮ้ยเจอวะเฮ้ยแต่มีคนปะวะเฮ้ยกูหลอกให้มันลงมาดีปะวะแล้วไงต่อเดี๋ยวกูจะเอารถมันมันไปแล้วเอาวะลองรอให้มันลงมันไปแล้วเดี๋ยวกูปิดหน้ากันเอาให้ได้เดี๋ยวกูใส่โม่งกันนี่ไงครับเนี่ยคือคันนี้มันพังควันโตเลยเดี๋ยวกูขอถอดเสื้อกันไอ้เหี้ยเราเหี้ยแล้วต้องเหี้ยให้สุดแล้วตอนเนี้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เซฟโซนใช่ๆเดี๋ยวลอกเอารถเลยเราเหี้ยเราต้องเหี้ยให้สุดด้วยตอนนี้เฮ้ยหน้าสอนอมันชอบมีคนแม่ล็อกรถเซฟโซนเออว่ะเอางี้เดี๋ยวหลอกให้มันลงรถเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวกูเรามึงปิดหน้าใช่ป่ะกูขอถอดเสื้อก่อนแป๊บนึงถอดได้ป่ะวะกูขอลงถอดเสื้อมึงกูถอดไม่ถนัดว่ะบนรถยังมันจำได้มันไปแล้วเอ้ยมันยังมีอยู่รถเฮ้ยมันโล่ได้แหละเราเฮียเว้ยเราเฮียสุดกันเนี่ยว่าไม่เซฟไม่ได้คันนั้นดูเลยใช่ปะคันนั้นมันพังไงเฮ้ยแต่คันหน้าแหละถามดิเอาเลยเนี่ยมันไม่รู้หรอกเอาเลยลงไปเลยกูเฮียแล้วเฮียสุดละเอ้ยยาหมดตัวเลยมันก็ยังเสียงไม่เสียงกูก็ยังมีครูคืนไอ้ลูกเดียวไม่เท่าไหร่เว้ยคุยได้ลูกเดียวเหี้ยกูมีอยู่30อันกี่ตัวนะเออโอ้ยกูเพิ่งไปเก็บมาเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโอ้รถพังโคตรแพงเลยทีนี่คดีก่อนผมรีบรถทีแม่งรีบแต่กูไม่รีบนะแต่กูถ่ายคาซ้อมไม่แบบโอ้โหมึงกับกูไปด้วยกันไม่ตายหาไม่เดี๋ยวกูลงไปดูรถเฉยถ้าไม่มีรถเดี๋ยวกูจะไปเอาที่สอนอกูจะดูรถเฉยมึงจะรอข้างนอกก็ล่ะเดี๋ยวมึงรอข้างนอกก็ได้กูต้องหาที่หลบอะเพราะกูมีสายไฟหนึ่งเส้นด้วยเออเดี๋ยวมึงหลบเลี้ยวซ้ายมึงจะรอไงรอกูนี่ไหม
ตรงนี้ไม่ใช่รถมึงอยู่ไหนดีกว่ารถกูอยู่ในตรงที่เราเคยจอดอ่ะเดี๋ยวกูไปดูแป๊บนึงแป๊บเดียวโหเดินโคตรไกลมันบ้าป่ะไม่กูแค่วนไปดูกูไม่ได้เดินกูจะลงมามั่งลงมาเดี๋ยวกูพาไปแม่งขายยาไม่ติดที่ก็ระเบิดเลยตำรวจไปไม่ไอ้เหี้ยเฮ้ยตำรวจเจ็ดนายวะเฮ้ยมาตำรวจมาไอ้สัตว์ก็เมื่อกี้มันขายยาพังนะอ๋อมันยึดรถกูต้องไปเอารถกูไม่มีรถไปสอนหรอมันก็ต้องยึดอยู่แล้วดิเพราะว่ารถมึงอยู่ในที่นี้กูสงสารรถว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยช่างแม่งไม่ใช่รถเราถึงว่าไอ้เหี้ยก็อย่าลืมหน้ารถเราขโมยมาไอ้เหี้ยเฮ้ยถอดหน้าออกเออถอดรองเท้าด้วยแต่แม่งรู้กลัวทรงเราแม่งนี่แก๊งเอ็นวีซีสัตว์อ่ะกูว่าแม่งรู้เลยงั้นถอดกางเกงก็แล้วแม่งถอดเหมือนเลยบอกว่าทำมันถามทำไมถอดไม่ให้เกียรติอะไรอย่างไรก็คุณยึดเสื้อผมไม่มีเสื้อผ้าใส่อะตำรวจอยู่ไหนวะต้องไปเบิกข้างๆไม่มันต้องมาเอาออกให้เดี๋ยวกูโทรหาตำรวจกันต้องรอหน้าสอนอแล้วป่ะกูโพสทวิตกันอีเหี้ยมีบุหรี่ป่ะมีแต่บ้องกันเช้าเฮ้ยถูกหน้านี้ไม่น่ารอดยังไงตำรวจป่ะจะคุยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเบิกรถหน่อยครับมาเบิกรถครับครับผมชี้เปื่อยป่ะนะพวกเราเนี่ยโดนจับไม่เหลืออะไรตังค์ไม่มีรถป้ายทะเบียนอะไรครับป้ายหนึ่งครับป้ายที่เป็นอะไรยืมเงินมาครับ500 AD 28 GJEI อ๋อบอลลูนยังขายตอนที่เราบวกกันได้ไหม500ครับมีไหมJEI 2อะไรนะ298ครับ298เฮ้ยชีวิตเหรอเบิกรถสักครู่กระซิบนะกระซิบนะสงสัยแม่งมีเหี้ยอะไรแน่เลยกระซิบนะเออนั่นแหละเรียบร้อยครับ298โอเคครับ500ครับน่าจะมีเหี้ยอะไรแน่เลยแม่งบอกว่าเรียกไอ้เหี้ยหัวทองแม่งจับกูกันไอ้เหี้ยหัวแล้ววะไอ้หัวส้มแม่งที่กูไปต่อยไอ้เหี้ยเร็วๆอาลีเยอะนะขึ้นมาเออไอ้เหี้ยกูไปต่อยหัวไอ้เหี้ยหัวส้มอ่ะกับที่แม่งยืนคุยกับไอ้หัวขาวอ่ะเร็วๆๆๆกูสาหลบหน้าแม่งอยู่ไอ้เหี้ยเออเดี๋ยววันนี้กูเหนื่อยว่ะกูขอพักก่อนเอาไว้กูเจอแก๊งแล้วกูคุยกับแก๊งอีกทีว่ายังไงเพราะว่า2คนสู้ไม่ไหวหรอกเอาไว้เดี๋ยวไว้ว่ากันยังไงต่อกูต้องไปขนใหม่ไงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกูไปโปรเซสก่อนได้ไว้เจอกันเดี๋ยวกูขอพักกัน